ดราม่าพูดถึงศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของไทยธีรศิลป์แดงดาหลังลงตัวจริงครั้งแรกในรอบ10เกมพร้อมกับทำ1แอสซิสต์อเล็กซานเดร์กาม่าส่งธีรศิลป์แดงดาลงสนามตัวจริงครั้งแรกในรอบ10เกมก่อนที่เจ้าตัวจะทำ1แอสซิสต์สุดสวยให้กับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเข้าทำประตูพา SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกเอาชนะสุโขทัย FC 3-2เมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดพูดถึงศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของไทยธีรศิลป์แดงดาที่ลงตัวจริงครั้งแรกในรอบ10เกมว่า3คะแนนนี้มีความสำคัญกับเรามากเรามาที่นี่เพื่อต้องการ3คะแนนและเราบรรลุเป้าหมายของเราแล้วเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากซึ่งเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและเราทำได้ดีแล้วคว้าชัยชนะในวันนี้ผมไม่คิดว่าถ้าลูกจุดโทษลูกนั้นเข้าเกมจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรซึ่งตามมุมมองของผมมันไม่น่าจะเป็นจุดโทษและโชคดีที่เราเซฟจุดโทษได้ก่อนจะมาได้ประตูที่3โดยครึ่งหลังเหมือนผู้ตัดสินจะก่อความผิดพลาดบ่อยตอนเราตัดบอลได้เรามักเสียฟาวล์แล้วทำให้เราเสียการครองบอลธีรศิลป์เป็นผู้เล่นที่สำคัญของเราถ้าเขามีความฟิตเต็มร้อยเขาต้องได้ลงเล่นแน่นอนอยู่แล้วที่ผ่านมามุ้ยอาจจะฟิตไม่เต็มร้อยซึ่งผมไม่มีความเห็นว่าทีมชาติควรจะเรียกตัวไปติดทีมชาติหรือเปล่าซึ่งเราต้องดูแลเขาในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีโปรแกรมนัดต่อไปอเล็กซานเดร์กาม่ามีคิวนำทัพ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกไปเยือนสมุทรปราการซิตี้ในศึกฟุตบอลไทยลีก2019นัดที่28วันที่2ตุลาคมนี้เวลา19:00 น.